ช็อปสินค้า 1,000 บาทเขาจะได้5คะแนนเก็บไป10ไว้ไปแลกแอปเปิ้ลประตู100เพื่อจับคนว่ามันต่างๆนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างพาเดินชมกันในบรรยากาศจริงกันเลยนะครับเป็นเหมือนไลฟ์สดให้รู้กันเลยเฟอร์นิเจอร์ครับโซฟาแล้วก็ที่เป็นโซฟาเพื่อสุขภาพครับนวดได้ด้วยนะครับดูได้ครับพี่ใช้ได้สบายก็จุดหมายปลายทางเราจะอยู่ที่บ้านนอกดาวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหลักๆคือเป็นบ้านนอกดาวแต่ว่าก็แถมๆให้ในส่วนของการดูพื้นที่บริเวณงานนะครับในพื้นที่แสดงสินค้าในส่วนอื่นด้วยนะครับก่อนเมื่อสักครู่นี้ไปชมในส่วนของส่วนการ์เด้นมาแล้วนะครับต่อไปก็ผ่านเดินชมกันไปเรื่อยๆครับของเลสเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้รบกวนแนะนำเป็นเก้าอี้สำหรับกำลังกายก็สามารถจับขาลูกค้าปั่นจักรยานเพื่อเสริมในการก็จะเป็นเก้าอี้นวดก็คือบอร์ดนวดนั่นเองนะครับใช้ไม่ยากใช่ไหมสำหรับผู้สูงอายุใช่ครับใช่แนะนำแป๊บเดียวก็รู้แล้วเนาะใช่ครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งแล้วสาธิตวิธีการใช้ให้ถูกบ้านในวันจันทร์ของเราครับของแบรนด์เลสเตอร์เป็นแบรนด์ของไทยของคนไทยมีแบรนด์เอ็มบาสเดอร์คือคนกล้องสารัตด้วยนะครับนี่ครับให้ชมกันเลยครับจะมีรุ่นแต่ละรุ่นที่ต่างกันนะครับนี่ครับให้เลสเตอร์ดูแลคุณนะครับก็จะมีให้เลือกในส่วนของหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์แบรนด์เดียวกันแต่หลายซีรีส์เนาะนี่ตามนี้นะครับท่านผู้ชมหรือเว็บไซต์เข้าไปดูได้พิมพ์คำว่าเลสเตอร์นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับด้านล่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่สแกน QR code หรือว่าดูตามเว็บไซต์นี้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือฟังก์ชันโอ้โหเหมือนขายกช่วยปั่นจักรยานได้เลยจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรครับแยกอิสระขาแยกอิสระใช่ครับโอเคอันนี้คืออีกบูธหนึ่งก็น่าสนใจครับงานนี้ขอบคุณมากนะครับเอาไปตรงโซนกลางนี่ครับจนกว่าจะถึงฝั่งนู้นที่เป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับอันนี้พรมครับพรมหลากหลายชนิดพื้นใหญ่มากครับผมก็จะเป็นอีกอันหนึ่งโอ้โหนี่ดูสีสันรบกวนแนะนำนิดนึงอันนี้ของเอแม็กเอแม็กAMAX ใช่ไหม AMAX คือตัวคนคือตัว X ใช่ไหมนะใช่ค่ะ AMAX อ๋อก็พรีเมียมเลยพรีเมียมคือฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างครับอันนี้มีจอมอนิเตอร์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโปรแกรมพิเศษเลยสามารถนวดแยกเท้าได้เราเปิดเครื่องมาใช่ไหมมันจะมีโปรแกรมออโต้ให้เราเลือกคือคอนโทรลด้วยจอมอนิเตอร์เลยคือทัชสกรีนเลยเนาะว่าบริหารต้นคอหรือบริหารกล้ามเนื้อขาอันนี้ใช้ง่ายหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์ใหม่วัสดุคงทนครับอยู่อีกหนึ่งของโปรดักต์ในงานนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับตรงไปเรื่อยๆครับแต่โซนกลางนี่นะครับเพราะว่าคือคงเดินไม่ทั่วย้ำว่าเดินไม่ทั่วแน่ๆก็ส่วนใหญ่ที่เราเดินผ่านในตอนนี้จะเป็นในส่วนของโซฟานะครับเก้าอี้เบาะต่างๆนะครับเราเริ่มเข้ามาเข้าสู่ในส่วนของของตกแต่งภายในบ้านที่ชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วครับจะมีที่ลงที่นอนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ดูกันแบบว่านี้เลยครับผ่านตรงไหนก็เจอก็ดูตรงนั้นไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ดูบางโปรดักต์ก็ค่อยมาดูจริงๆถ้าสนใจเข้ามาที่งานได้ถึงสิ้นเดือนนะครับอันนี้มีเซอร์บิกนะครับเป็นแบรนด์ที่ทำที่นอนนะครับโอ้โหนี่ดูบูธนี้คือเป็นวัสดุทำมาจากอะไรครับอันนี้ก็ทำมาจากสายอะค่ะมียางพาราเมมโมรี่โฟมซึ่งของเราอะค่ะจะโดดเด่นทางเลือกการที่วัดผ่านน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงค่ะคือจะเป็นสเปซิฟิกเฉพาะไปเลยสำหรับแต่ละคนอย่างเช่นอันนี้ค่ะจะเป็นเตียงสำหรับคนน้ำหนักไม่เกิน59กิโลสำหรับคนที่ตัวบางๆแล้วก็มีกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะนอนแบบนี้ก็จะดูนุ่มอ๋อนี่ครับ
มันไม่ได้ยุบยับบ้างนะครับอันนี้ก็คือมีท็อปเปอร์ให้คือล้นๆเลยเนาะถอดซักได้ค่ะตัวนี้ก็ซักได้ค่ะแล้วก็ทางนี้ก็มีท็อปเปอร์ค่ะอ๋อจะเป็นแต่ละโซนจะความหนาแน่นไม่เท่ากันเพื่อที่เราจะได้วางเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนแข็งไปหรือนุ่มไปก็ไม่ดีอันนี้คือกลางๆนะครับก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวนะครับอันนี้นอนสบายนี่เลยครับหมอนด้วยครับหมอนก็น่าใช้นะครับนี่อันนี้คือหมอนมี5เบอร์ด้วยนะครับเล็กใหญ่ความสูงโอ้โหนอนลงไปในนุ่มเลยครับหลับลึกเลยนะครับเลยอ่ะโอเคในงานนี้เท่านั้นครับน่าจะมีโปรโมชั่นดีๆจัดบูธได้สวยมากนะครับแล้วก็ที่นอนน่าซื้อเลยนะเอาไปดูที่อื่นต่อครับแล้วก็ไม้สักทองพม่าอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ครับเป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่เลยครับเดินตรงกลางแล้วกันนะครับไปตอนนี้แหละครับเจออะไรก็แวะเดินโซนกลางก่อนวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าวันหยุดวันเสาร์ที่วันศุกร์อย่างเงี้ยคนจะเยอะมากนะครับก็พอดีเดินสบายๆนะครับแต่ช่วงเย็นก็จะเริ่มคนเยอะขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังคนยังมาไม่เยอะมากนี่เราอยู่ในโซนของบริเวณเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับเป็นของตกแต่งภายในบ้านครับโต๊ะเก้าอี้ตู้นะครับเตียงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบบูธที่อยู่ในโซนของที่เขาเรียกว่าโฮมบิลดิ้งนะครับก็เราได้ไปดูโซนที่เป็นสวนการ์เด้นมาแล้วนะครับส่วนที่เป็นในส่วนของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นที่มาโชว์ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ครับนี่คืออะไรครับบ้านนะครับของชิ้นใหญ่เลยครับอันนี้ดูไหนก่อนดีดูไปทางนี้แล้วกันครับอันนี้ Eco House นะครับก็จะเป็นบ้านสำเร็จรูปอาคารสำเร็จรูปนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่ามีอันไหนที่น่าสนใจที่เราจะได้เอาไปนำเสนอบ้าง